เฮ้ยเราได้ช่วยอยู่นิคอนหรอแล้วก็มีกุญแจหัวใจอ่ะหัวใจอยู่ตรงนี้งั้นก็ต้องเอามาไขตรงนี้ดูหัวใจฉันสิทำไมเธอไม่ไขหัวใจฉันอยู่จู่จ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟต์บอมบ์สแชนเนลวันนี้เราจะมากับการรีวิวเจนจิ้นเราอยู่กับปราสาทหอคอยเจ้าหญิงนะคะใครเคยได้เห็นแบบตามนิทานตำราปรัมปราหรือแม้แต่เกมมาริโอเนี่ยที่เราจะต้องมีผู้กล้าหาญ1คนนะคะบุกตะลุยสู้สิ่งต่างๆมากมายในการไปสู้กับมังกรแล้วก็ไปช่วยเจ้าหญิงจากหอคอยนะคะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถูกทำให้เป็นจริงนะคะโดยบรรจุอยู่ในปราสาทนี้เป็นไง wow. มันคือการที่เราจะต้องมาแบบแกะปริศนาพัซเซิลต่างๆนะคะในเวอร์ชันนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปสู้กับมังกรนะแต่ว่าเราจะต้องไปช่วยเพื่อนมังกรออกมาด้วยช่วยเพื่อนมังกรออกมาเสร็จนะคะเราก็จะต้องหาทางช่วยเจ้าหญิงจากหอคอยออกมาด้วยนี่สิ่งนี้นะคะมาจากแบรนด์ฟันล็อกกิ้ดก็คือแบรนด์นี้เนี่ยเขาเก่งมากนะคะในการทำกิมมิคกลไกในการไขกุญแจปริศนาต่างๆนานามากมายนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยเขามีหลายซีรีส์มากๆเลยนะแต่ว่าซีรีส์นี้ที่ซอฟซื้อมาเนี่ยเป็นแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นเผื่อว่าใครเนี่ยอยากจะดูฟันล็อกกิ้ดนะคะในเวอร์ชันอื่นๆอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกนะคะซอฟเนี่ยจะได้ไปหามารีวิวให้ทุกคนดูนะคะมาไขปริศนากุ้งกิ้งไปด้วยกันนะดีไหม okay. และตอนนี้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วที่จะไปช่วยเจ้าหญิงไป อันดับแรกเลยเราแกะออกมาก่อนนะเราต้องแกะปราสาทปราสาทอุ้ยฉันแกะถูกวิธีหรอเหมือนจะไม่ใช่แต่เราทำไปแล้วอะเราต้องออกมาจากฐานก่อนนะเออเป็นไงปราสาทพลิกคว่ำลงมาเลยนะมันจะเป็นเหมือนพัซเซิลเลยอะมันดูน่าตื่นเต้นนะเผื่อใครสงสัยว่าสิ่งนี้ซอฟซื้อมาจากที่ไหนนะคะซอฟซื้อมาตอนไปเที่ยวที่ดูไบนะคะแล้วก็ไม่มั่นใจว่าออนไลน์มีขายไหมถ้าใครสนใจก็ลอง Google ดูได้นะคะอุ๊ยเรามีกุญแจมาด้วยละ1ดอกดิฉันขอเดาว่านี่คือกุญแจดอกแรกในการเริ่มต้นหรือเปล่าน่าจะแบบเป็นกุญแจตรงไหนอะตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้แต่ตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมแต่ดอกอันนี้มันเป็นกุญแจหัวใจอะนี่ปริศนาเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยเหรอหรือว่าอะไรนะอู๋ชี้เลยนะเอ้ามองไม่เห็นอ๋อหัวใจอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวนะเราขอเคลียร์น้ำมันหัวใจโอ้ก็ใช่นี่ว่ะไงงงเลยหัวใจอยู่ตรงนี้งั้นก็ต้องเอามาไขตรงนี้ดูหัวใจฉันสิทำไมเธอไม่ไขหัวใจฉันอยู่บ้างล่ะ อันดับแรกเลยนี่เราก็ไขหัวใจออกมาอุ้ยใส่เยอะแล้วก็หมุนหรอซ้ายขวามันเริ่มแล้วหรอข้างในมีอะไรนะที่คือเปิดประตูปราสาทก่อนเลยใช่ไหมนี่คือด่านที่1จ้าด้านในก็จะมีเป็นถุงมา1อันให้แบบนี้นะคะเฮ้ยดีอ่ะไม่ต้องสู้กับใครแค่ไขปริศนาต่อไปก็พอเอาละนะประตูแรกเราได้เป็นอุ๊ยมีจี้ชาร์มส์ด้วยอ่ะหรือว่าข้างในเป็นเครื่องประดับได้ด้วยหรออุ๊ยน่ารักอ่ะกระถางต้นไม้ดอกกุหลาบ1อันแล้วก็มีกุญแจดอกที่2มาแล้วเป็นดอกรูปดาวนะคะจริงๆความน่าสนุกของมันนะคะเมื่อกี้คนอาจจะรู้สึกเอ้ยมันหาง่ายจังคือจะบอกว่าทั้งตึกหอคอยตรงนี้คือมันมีหลายรูไว้หลอกเราอะนึกฟิลออกไหมเราก็ต้องหาให้ได้ว่ารูที่ว่านั้นอยู่ตรงไหนนะคะแต่เหมือนเมื่อกี้พลิกไปพลิกมาเราเจอดาวแล้วนะไอ้เราเจอดาวแล้วมีทำหลอกหัวใจด้วยนะปฏิโถอย่ามาคิดว่าจะหลอกคนอย่างดิฉันได้มาเสียบได้ไหมอ่ะถึงหนึ่งสองสามจริงจริงเปิดออกมาแล้วอันที่สองเราได้เป็นอุ้ยเราได้ช่วยยูนิคอร์นหรอมีชาร์มส์ยูนิคอร์นออกมาแล้วก็มีกุญแจดอกที่สามเป็นรูปอะไรอ่ะเป็นรูปโน้ตดนตรีเลยเนาะใช่ไหมอุ้ยมันมีอันหลอกอยู่ข้างล่างด้วยอ่ะมีใครโดนขังอยู่ข้างล่างอันนี้เป็นดอกสี่เหลี่ยมนะเดี๋ยวเราไปหาก่อนแต่เราต้องเอาโน้ตหัวใจโน้ตดนตรีโอ้ยอยู่ตรงนี้มาเล็กๆไม่ยากงั้นเราไขเข้าไปเลยสุดได้ดอกต่อมาแล้วโอ๊ยมันง่ายกว่าที่คิดนะหรือว่าอันนี้เป็นแบบมินิแมปเพราะว่าซอฟเคยเห็นเวอร์ชันอื่นเป็นทาวเวอร์แบบใหญ่ๆอ่ะอันน่าจะยากกว่าเราได้ชาร์มสเปนบัวรดน้ำโอ๊ยนี่ไงเอาไว้รดกับดอกกุหลาบนะกุหลาบจะได้โตส่วนยูนิคอร์นไม่เป็นกุ้ยแล้วมีกุญแจดอกต่อมาดอกสามเหลี่ยมทุกคนสามเหลี่ยมนี่มันคืออันแรกเลยจำได้ไหมด้านบนด้านบนเลยนะเราจะมาไขกุญแจอันแรกจังหวะนี้เรามันต้องมีอะไรพีคๆแล้วล่ะนะจะรู้ได้ไงว่าได้แล้วอะฮะ it's not open น่ะเฮ้ยมันมีสามเหลี่ยมอื่นอีกเหรอเอาแล้วเนี่ยแหละความยากเฮ้ยมันมีอยู่สามเหลี่ยมเดียวทุกคนต้องมีองศาที่ใช่ที่สุดแน่ๆเฮ้ยเฮ้ยได้แล้ว
ข้างในให้หยิบขึ้นมาว่ามีหรือไม่มีหรือจริงๆมันควรจะมีชอมส์ถึง4ตัวแต่ทำไมเราเห็นแค่2ตัวเองอะเราได้ชอมส์นกเพิ่มมา1ตัวเราได้ชอมส์แมวเหมียวแมวเหมียวใส่มงกุฎด้วยนะแล้วมีตัวอื่นอีกไหมอุ้ยจริงๆมันมีอีกนะแต่เอาออกมายังไงอะทำอย่างนี้เหรออุ้ยจริงเหรอวิถีชาวบ้านไปไหมแต่ว่าก็ออกมานะคะชาร์มส์นมกล่องนมอุ้ยน่ารักแล้วก็ชาร์มส์คัพเค้กสิ่งเหล่านี้ไปทำกับอะไรได้หรอมันน่ารักมากเลยอ่ะคือปกติเวลาเราเล่นของเล่นหรือพัซเซิลที่แบบให้ตามหาชาร์มส์ต่างๆเนี่ยแต่ละแบรนด์นะคะดีเทลงานจะละเอียดไม่เท่ากันนะคะแต่ซอฟรู้สึกว่าสำหรับแบรนด์นี้นะค่อนข้างทำออกมาได้ดูดีนะคะคุณภาพค่อนข้างโอเคมากเลยต่อมาเราอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ไม่มีกุญแจต่อแล้วเราต้องไขโค้ดหรอมันเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเซฟอ่ะใช่ป่ะมันน่าจะเป็นพาร์ทยากนะจะเป็นเซฟหรือว่าเราแค่หมุนไปเรื่อยๆแล้วตรงนี้มันจะเปิดเราต้องลองหนึ่งสองสามมันเปิดปะไม่เปิดหรอเฮ้เมื่อกี้เรารีวิวผิดหมดเลยจริงๆมันเหมือนน่าจะต้องหมุนมั้งแล้วมัน4ตัวจะค่อยๆแบบเจนๆขึ้นมาตรงมุมอ่ะแต่เราเมื่อกี้โอ้มาเฮ้ยประตูเปิดเลยละเดี๋ยวเราว่าเราเล่นผิดพิธีหรือเปล่ามีอะไรเนี่ยด้านในน่ะหยิบมาซิมีหนังสืออยู่หนึ่งเล่มเป็นวิธีเข้าหอคอยหรือเปล่าเฮ้ยแล้วข้างในยังมีแบบมีรูกุญแจเล็กๆข้างในอีกหนึ่งอันปราสาทอันนี้มันช่างน่ารักซะเหลือเกินด้านในนี้จะมีอะไรเจนเจนอุ้ยชามันนี้น่ารักเป็นชามรูปกุญแจหรือคาถาเอออาจจะเป็นคาถาก็ได้นะแล้วก็มีกุญแจอันใหม่อีกอันนึงมือไว้ขายตรงรูเล็กๆนั้นพอดีเป๊ะเลยทุกคนลองเปิดหนึ่งสองสามอุ้ยมันเล่นดินหมดเลยคือถ้าเราขายตรงเนี้ยเอ้าไม่ได้จะปีเปิดขึ้นมาก่อนไม่เขาพัซเซิลในเกมไงไม่ไงเอาสองที่พร้อมกันใช่มันเหมือนแบบสมมตินะเมื่อกี้เนี้ยคือแบบนี่สมมติเราแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะที่บอกป้าพอเราเปิดมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเออแล้วเราจะรู้ได้ไงมันต้องดึงตรงนี้ขึ้นมาก่อนเราก็ไม่รู้แล้วสมมตินะเราแบบไม่รู้เลยแล้วเราอ่ะขายอ่ะดูนะทุกคนทั้ง4ตัวเนี่ยเมื่อกี้ที่เรากระเฉาะออกมามันควรจะเป็นอย่างงี้เห็นไหมหอคอยปรากฏขึ้นมาแบบนี้กล้องสองทันเห็นใช่ไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็แค่เปิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วไงต่อเหมือนเราจะเห็นอะไรตรงนี้รัดที่หมุนหมุนได้เพราะแค่แค่ฮ่าจีเนียสพัซเซิลที่เราเล่นไม่เป็นอะเมื่อกี้คือสงสารของเล่นแหละแบบออกมาเดี๋ยวนี้โอ้ยนี่ไงเจ้าหญิงก็จะสามารถช่วยเหลือออกมาได้พร้อมๆกับผองเพื่อนเจ้าหญิงออกมาค่ะเจ้าหญิงออกมาแล้วเป็นชามเซนเซนอุ้ยนี่มันได้มาเยอะนะเนี่ยทุกคนดูชามที่เราได้มาแต่ละด่านสิคือบทเล็กบทน้อยเลยนะไม่ได้นะแล้วไงต่อไม่เห็นจะมีกุญแจต่อแล้วแล้วอันข้างล่างอะสรุปช่วยมังกรยากกว่าช่วยเจ้าหญิงนะเฮ้ยเราได้ครบแล้วอะมีอะไรที่ผิดพลาดไปแน่ๆหรือนี่คือความยากมันทำให้เราตายใจว่าทุกอย่างมันง่ายอยู่ดีๆก็ดูเหมือนคนเล่นไม่เป็นขึ้นมาทันทีเฮ้ยมันอยู่ไหนอะโอ๊ยหรือว่าใช้เจ้าหญิงขาเป็นสี่เหลี่ยมนี่ไงแล้วเสียบไปอะไรอ่ะก็นี่ไงลูกมันสี่เหลี่ยม yeah. เจ้าหญิงเนี่ยแหละคือกุญแจแต่เมื่อกี้มือปริศนาจะพูดอะไรสักอย่างจะบอกมันใช้เล็บหรือเปล่าใช้เล็บเงี้ยใช้เล็บเนี่ยนะใช้เท้าเจ้าหญิงยังดีกว่าเยอะเลยเอาละเราว่าน่าจะใช่เฮ้ยใช่จริงแล้วก็บิดหัวเจ้าหญิงอย่างเงี้ยหรอภาพมันจะไม่ดูทารุณใช่ไหมหนึ่งสองสามเจ้าหญิงช่วยแล้วอันนี้หรอคือช่วยแล้วหรอแล้วก็เปิดหรอหนึ่งสองสามเจนมังกรน้อยออกมาแล้วฉันฉลาดแม้เห็นความเหลี่ยมของขาเจ้าหญิงเพียงเสี้ยววิเท่านั้นแล้วฉันก็รู้เลยว่าแบบเป็นกุญแจอุ๊ยมีสร้อยเชือกอะไรมาด้วยอ่ะได้มังกรมันหนึ่งตัวและก็ได้เป็นอุ๊ยเหมือนกำไรอ่ะกำไรที่ลงเงินเทรดไปแล้วก็ได้เงินเยอะขึ้นน่ะเหรอไม่ใช่นะคะนี่ก็คือสร้อยข้อมือกำไรที่เขาให้เรามานะคะเราก็แบบมานั่งเรียงได้เลยว่าอยากจะวางกำไรข้อมือเราออกมาเป็นรูปแบบไหนนะคะสมมติว่าแบบนี้เจเดนสมมติว่าใส่เรียบร้อยแล้วก็จบมาหน้าตาประมาณนี้นะคะสวยงามนอกจากจะใส่เป็นกำไรได้แล้วเนี่ยซอฟมองว่าสามารถห้อยไปเป็นแบบใช้คำว่าเหมือนพวงกุญแจได้นะอย่างเงี้ยกระป๋องกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ห้อยได้มันสวยงามนะน่ารักเฮ้ยชอบอันนี้
แล้วประเด็นคือชาร์มที่เขาให้มาคือเยอะมากอ่ะคือเอาง่ายๆว่าวันไหนเบื่ออยากจะเปลี่ยนอยากจะปรับคัสตอมไมซ์เองได้ก็สนุกดี okay. แล้วซอฟคิดว่าถ้าเกิดเราเอาเวอร์ชันรุ่นนี้ Limited Edition นะคะไปเล่นกับฟันล็อกเก็ตรุ่นอื่นๆก็เป็นไปได้นะคะที่ว่าเขาจะมีชาร์มรุ่นอื่นหรือว่ามีเป็นต่างหูไหมหรือว่ามีเป็นสร้อยคอไหมอันนี้ซอฟไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากแบบแกะไปด้วยกันนะคะอยาก exploring ไปด้วยกันว่าเออรุ่นอื่นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมอย่าลืมคอมเมนต์บอกนะคะเราจะได้หาของมารีวิวแล้วมาเล่นไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้สนุกมากเลยอะถ้าทุกคนชอบคลิปอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้เนี่ยดีใจมากที่คนอยู่ดูด้วยกันขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ทุกคนมีความสุขมากเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายสนุกชอบรู้สึกตัวเองฉลาดขึ้นโดยทันทีเพราะมีพัซเซิลทำไมคำแรงงั้นนะจริงมากเลยเราช่วยมังกรได้เลยนะ